สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกลับมาในธรรมสวัสดีไลฟ์ซึ่งถือว่าเป็นความปกติของเราแล้วนะคะที่เราจะใช้ช่วงเวลา9นาฬิกาโดยประมาณนะคะกับการที่เราจะได้มีโอกาสที่จะใช้เสียงของคุณแม่เท่าที่คุณแม่จะพยายามทำงานในเรื่องของการแสดงธรรมให้ได้เป็นปกติแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะทำให้ช่วงเวลาอย่างนี้เป็นการทำงานที่คุณแม่เองก็ได้โอสถจากการแสดงธรรมด้วยเพราะการแสดงธรรมเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในกติกาของการให้ความร่วมมือนะคะกับสังคมไทยก็คือเราอยู่กันห่างหน่อยแล้วก็ไม่ได้รับคนนอกเข้ามาในการฟังธรรมคราวนี้ก็จะเป็นเฉพาะคนข้างในแต่คนข้างในเองที่ออกไปข้างนอกคุณแม่ก็ยังระวังตัวอยู่เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่เป็นห่วงคุณแม่ก็ให้รู้ว่าพวกเราพยายามใช้ปัญญาให้มากในการที่จะใช้กระบวนการของการปฏิเสธไม่ได้เป็นกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยู่กับโลกและสามารถเข้าถึงธรรมได้ไม่ต่างกันเลยไม่ว่าโลกจะเป็นปกติหรือโลกจะไม่เป็นปกติแต่ความเป็นปกติในใจของเราที่จะเรียนรู้ต้องมีอยู่ข้างนอกจะมียอดของคนที่ติดโควิดมากนะคะมีเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเยอะแยะเลยที่หลายคนจะต้องฝึกเผชิญกับความจริงเช่นเมื่อวานนี้พอเราได้ฟังคุณหมอซึ่งก็หมอและพยาบาลที่อยู่หน้างานเนี่ยบอกเต็มล้นอย่างนี้มานานแล้วเขาอยู่ด่านหน้าเขาใช้กำลังในการทำงานนี้เนี่ยอย่างคนที่มีการพึ่งพาตัวเองอย่างมีต้องใช้คำว่ามีปัญญาเท่าไหร่ทุ่มเทให้หมดแล้วฉะนั้นเราจึงต้องฝึกที่จะต้องใช้สิ่งที่เราพยายามนะคะออกมาถอดรหัสความรู้ที่จะทำให้เรารู้ว่าแล้วมันต้องยังไงต่อไปเมื่อโควิดมันจบลงมันต้องยังไงต่อไปนะคะนั้นวันนี้ขอทักทายคนทางบ้านก่อนมีคนดูเข้ามาแล้วใช่ไหมคะโอเคคุณแม่จะพยายามทำหน้าที่ของคุณแม่โดยไม่รอคนดูเพราะมันถูกเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะคะแต่จะขอคนที่อยู่ในบริเวณนี้ว่าสกัดกั้นรถที่ส่งเสียงดังให้ด้วยนะคะไม่จำเป็นที่ต้องเกรงใจเลยเพราะว่าเราปิดบ้านอยู่แล้วถูกต้องไหมคะถนนเส้นนี้ถ้าไม่จำเป็นถนนที่ไม่ผ่านเพราะว่าเราจะเก็บเรคคอร์ดงานคราวนี้เอาไว้แล้วโดยที่เราเองจะกลับไปที่ธรรมะที่ทำให้เราโน้มเอียงไปทางนิพพานธรรมะที่ทำให้เราโน้มเอียงไปทางนิพพานเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ในวันที่พระองค์เข้าถึงการพบธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนไม่มีผู้ใดที่เคยสอนเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีความเพียรอย่างยิ่งตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปถ้าจะไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกเลยนั่นสัจจะที่เป็นบารมีเนี่ยสอนให้พวกเราได้รับรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรให้สำเร็จถ้าเราตั้งใจที่เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไปถึงเป้าหมายเช่นอิสระจากทุกข์ให้ได้คือเป้าหมายของเราเราต้องทำยังไงกับการตั้งสัจจะอธิษฐานในช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษาคุณแม่จะทวนเรื่องเหล่านี้คุณแม่จะนำเสนอธรรมะที่ทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมทำอย่างไรพวกเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยพรรษาหนึ่งเนี่ย3เดือนเนี่ยเขาต้องปฏิบัติอะไรกันหรอที่จะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าถึงความเป็นอิสระจากทุกข์หรือจะเรียกว่าเราจะฉุดตัวเราข้ามพ้นบ่วงแห่งมารได้ยังไงอันนี้ค่ะเราต้องฝึกเลยนั่นในวันที่มีมารมาอยู่ข้างหน้าพระองค์เนี่ยนะคะพระองค์ก็แบบพูดกับมารเลยนี่แน่เจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าทำเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นสถานการณ์จากพุทธกาลมาถึงเราเนี่ย
เราต้องเห็นอะไรเห็นตัณหาถ้าเราจะใช้ชีวิตของเราในพรรษานี้กับการที่จะเรียนรู้ว่าตัณหาจะปรากฏขึ้นไม่ได้คุณแม่เอามือขีดเลยว่านี่นะเจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะทำเรือนแห่งทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปนี่เป็นธรรมะที่โน้มเอียงที่เราต้องฝึกเลยนะคะทีนี้ตัณหามันมาจากอะไรมันมาจากความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เพราะมันใช้การสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าชีวิตเรามีรูปนามมันมีวิญญาณการรู้แจ้งมีการปรุงแต่งถ้าสังขารตรงเนี้ยมันปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันมาทุกข์แล้วเช่นอวิชชามันคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมันคือความมืดแล้วเรายังหลับตาอยู่กับความมืดการปรุงแต่งยังหลับตาอยู่กับความมืดเราลองจินตนาการดูถ้าเราเข้าไปในที่ที่เราไม่เคยเข้าไปเลยเช่นเราเข้าไปในป่ารกๆแล้วเราปรุงแต่งว่ามันมีงูขาเราก้าวแบบมั่นคงไหมไม่เพราะเรากลัวงูเราก็ก้าวไปอย่างกลัวๆถ้ามีอวิชชากลัวเมื่อไหร่มันก็ทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราใช้ปัญญาเลยไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาแต่ก้าวอย่างมั่นคงเราจะเข้าป่าได้อย่างไม่ไปเบียดเบียนงูและเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนงูงูก็จะไม่กัดเราอย่างนี้เลยค่ะฉะนั้นถ้าเราไม่ปล่อยตัวเราให้ออกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราปรุงแต่งอย่างไม่รู้โควิดมีค่ะแต่เราจะไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงทำไมก็เพราะว่าเรารู้ว่าเราจะปลอดภัยจากโควิดด้วยอะไรบ้างถ้าเรามีสำนึกว่าเราอยู่ห่างกันเราใส่แมสทั้งสองคนเราไม่ไว้ใจแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ว่าเราหวาดระแวงนั่นหมายความว่าคนที่จะเข้ามาถึงเราเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขามีหรือไม่มีถูกต้องไหมเช่นเราเข้าไปในเซเว่นอีเลเว่นเราจับจ่ายใช้สอยแต่เราไม่รู้เลยว่าในนั้นมีใครบ้างที่เข้าไปเป็นแล้วเราก็คิดว่ามันคงไม่เป็นอันนี้เราปรุงแต่งนะอย่างมีอวิชชาเป็นต้นฉันเราไม่รู้ว่าใครที่เดินเข้ามาตรงเนี้ยมีเป็นพาหะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงเราก็ป้องกันว่าอย่าเข้ามาใกล้เราถามว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกรงใจไหมเกรงใจอ่ะคุณแม่ว่าเกรงใจแล้วเราติดกันระบาดอย่างนี้เราไม่ใช่เรื่องเกรงใจหรือไม่เกรงใจแต่เรื่องที่ว่าเรารู้แจ้งหรือเปล่าเรารู้แจ้งหรือเปล่าว่าเราอยู่ในสังคมอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าเราคุยกับอาจารย์หมอพันธุ์พิมลท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตคุณหมอเนี่ยเสียงเครือเลยนะคะตอนที่คุณแม่โทรไปเมื่อคืนนี้บอกอยากให้คุณแม่ช่วยมากเลยวันจันทร์จะต้องมีการประชุมเรื่องเนี่ยการดูแลบุคลากรทางการแพทย์แล้วเราจะช่วยแม่ให้เบิร์นเอาท์ได้ยังไงเห็นไหมเขาว่าเราไปทำงานกันหนักในตอนปลายมากเนี่ยไม่ได้เพราะวันนี้คุณแม่เลยตัดสินใจว่าลงสอนเลยว่าเราจะอยู่กับโควิดยังไงที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วมีใจกระทบธรรมารมณ์เนี่ยยังมีผัสสะที่ไม่เพลินอยู่กับเวทนาให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอานี่คือวัคซีนแรกเลยที่พวกเราจะต้องฝึกชีวิตอย่ามีความเกรงใจในเรื่องที่คุณก็ไม่รอดแต่จงมีสำนึกสำรวมระวังอย่าให้ชีวิตของคุณไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าคุณมีสำนึกเรื่องหิริละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณจะไม่เพ่นพ่านเลยโควิดเนี่ยมันติดจากการเพ่นพ่านเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเองเนี่ยถามว่าอ่ะนายดีเอาโควิดมาหรือเปล่าดีกับคุณแม่ต้องห่างกันเลยต่างคนต่างใส่แมสเราประมาทไม่ได้เลยค่ะเราทำงานด้วยความระวังไม่ระแวงและปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเพราะเรามองเห็นอยู่ว่าสถานการณ์ที่เวลาเรามองเห็นคนจำนวนมากมายไปยืนรอขอการตรวจโควิดน่ะแล้วเราจะมาเขียนว่าเราประเทศไทยถึงตรงนี้ได้ไงเราต้องขับไปถามตัวเรามันทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างนี้กันได้ยังไงเราอยู่กับความรู้จริงไปสู่ความรู้แจ้งหรืออยู่กับความไม่รู้ฝ
ำคัญมากค่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันคือวัคซีนที่สำคัญมากเลยค่ะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้แล้วน้อมเอียงไปสู่สังคมที่มันสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วมันจะกลับมาเกื้อกูลเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ล็อกดาวน์กรุงเทพเนี่ยล็อกดาวน์แต่ก็ยังห่วงภาคธุรกิจยังนี่นั่นโน่นแต่เรารู้ได้ยังไงว่าสังคมของเราซึ่งเป็นสังคมที่มันมีความแตกต่างมากในความรู้แล้วบางคนก็รู้ปรุงนะไม่ใช่รู้แจ้งปรุงรู้จักไอ้ที่ปรุงกันมายังมีอวิชชาเนี่ยค่ะมันจึงทำให้เกิดความตระหนกตกใจเยอะมากเลยค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่กลับมาแสดงปฏิจจสมุปบาทอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นธรรมโอสถสำหรับคุณแม่ในเวลาเจ็บป่วยด้วยเพราะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระเจ้าทรงตรัสรู้บทนี้แล้วจะย้ำให้เห็นว่าแล้วปฏิจจสมุปบาทจะไปมีกำลังของโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งเป็นธรรมที่นำไปสู่ความน้อมเอียงอย่างไรฉะนั้นถ้าคุณแม่จะลงแสดงธรรมในวันอาทิตย์ในเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เป็นซีรีส์ที่คุณต้องติดตามเลยว่าจะเป็นธรรมะที่โน้มเอียงไปสู่นิพพานและอาจจะทำให้การเตรียมตัวของเราอีก2วันพระที่จะไปถึงวันอาสาฬหะเนี่ยเราแน่นขึ้นเราเฟิร์มขึ้นในเรื่องของความรู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จักปรุงแต่งด้วยอวิชชาฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวเราจะเพิ่งปรุงแต่งยังมีอวิชชาเราได้ยินเสียงมันมีหลายเสียงที่มาบอกเราเลยว่ามันมาจากความกลัวความหดหู่เพราะเรามุ่งไปว่าโรงพยาบาลจะต้องมีเตียงคุณแม่ว่าคำว่ามีเตียงเนี่ยมันไม่เคลียร์นะเอาคนไข้ไปนอนเฉยๆแล้วไปกินฟ้าทลายโจรที่โรงพยาบาลกับกินฟ้าทลายโจรแล้วมีความรู้ในบ้านอันไหนมันใช่อะในสังคมปัจจุบันอันไหนคือใช่คือหนึ่งเราต้องไม่เป็นพาหะไปอยู่ในเตียงถูกไหมคะแต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะทำให้คนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันได้ตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มให้ทุกคนเข้าไปหาความจริงที่ส่งมาอันนี้จริงไม่จริงกินหอมจริงไหมกินกระชายจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าไปหาความจริงแล้วเราก็อย่ายอมจำนนสืบค้นไม่ยากเลยอย่างคุณแม่บอกว่าไหนไปดูซิหอมจิ้มเกลือเนี่ยมันจริงไหมมาจากไหนเพราะว่าอ้างคณบดีศรีราชมันก็ไม่จริงเพราะหอมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการกินซึ่งมันน้อยมากนะคะแต่มันเรื่องของการสูดเข้าไปทางจมูกเรื่องกลิ่นมันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยในแกงเลียงของเราในแกงส้มของเราหรือในอาหารการกินแต่มันเป็นส่วนน้อยแต่เมื่อเอาสมุนไพรที่มันมีคุณสมบัติแตกต่างเนี่ยมาปรุงอยู่ในอาหารเราแล้วเราบริโภคเพื่อป้องกันให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอันนี้เราต้องช่วยกันเลยไม่ต้องรอว่าวัคซีนจะได้เมื่อไหร่แล้วตอนนี้เราต้องกลับไปดูเลยว่าเรามีอะไรในครัวเรามีอะไรในการพึ่งตัวเองได้แล้วมันมีอะไรที่เราจะแบ่งปันเพราะมันจะมีเรื่องของการแบ่งปันเรื่องของสมุนไพรแบ่งปันเรื่องการอบตัวการสูดกินการแบ่งปันอย่างของเราก็ให้เกลือฮิมาลายันเลยแจกไปเลยที่โรงพยาบาลสนามเพื่อจะให้คนไข้ได้กลัวคออย่างน้อยมันบ้วนทิ้งหรือมันลงกระเพาะมันก็ดีกว่าไปลงปอดอย่างเงี้ยค่ะทุกเรื่องราวเหล่านี้เอาองค์ความรู้ออกมาแล้วทำให้มันเป็นเซตที่มันมาจากมาตรฐานอย่างเช่นเราดูงานเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอันนี้เป็น5นาทีทางวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกหรือว่ายูเนสโกเราก็จะเข้าไปดูเลยว่าอันนี้มันมาจากข้อมูลจริงหรือเปล่าเราจะเลือกวัคซีนตัวไหนเราไม่ต้องมาขุดคุ้ยให้มันเบิร์นไปกว่านี้แล้วเพราะมันถึงเวลาที่เราจะต้องลงทุนร่วมกันอีกครั้งนึงเพื่อยับยั้งสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยมีพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนที่มีหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อการที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้ที่เป็นพาหะและไปนำสู่คนอื่นอย่างนี้คุณแม่พยายามใช้ธรรมะเข้าไปแตะถ้าสังคมไทยไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแถมยังมีแต่เรื่องเพ่งโทษคุณแม่ว่าใครก็ยากทั้งนั้นเพราะเรายาก
ในสังคมที่เรามีประชาชนที่ยากเราต้องให้อะไรให้ความเห็นใจความเข้าใจและความรู้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆระดับปัจเจกค่ะในทุกๆระดับปัจเจกคือทุกเราเป็นปัจเจกถ้าเราทุกคนบิดเข้าไปสู่ความละอายและเกรงกลัวแล้วระมัดระวังโดยไม่ต้องมาเกรงใจกันนะคะแต่ทุกคนรู้เลยว่าทำงานด้วยกันได้แต่ห่างกันนะหรือใช้วิธีการซูมได้อย่างวันจันทร์เนี่ยคุณหมอพันพิมลบอกว่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วต้องการให้คุณแม่ช่วยมากเลยที่จะซูมเฉพาะบุคลากรของหมอและพยาบาลเพราะว่าเราคุณแม่พูดพ่อชงพึ่งพ่อชงเนี่ยเป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ธรรมด้วยและเป็นองค์คุณที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะได้ลงไปลึกๆเลยว่า1ชั่วโมงใน1สัปดาห์เราอาจจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ค่ะเข้าไปช่วยบุคลากรทางการเขาเรียกด่านแรกอ่ะการรักษาที่เผชิญด่านแรกมันยากมากค่ะที่ด่านแรกจะปลอดภัยถ้าคนในระดับปัจเจกส่วนใหญ่ไม่สนใจตัวเองเลยแต่พอติดขึ้นมาก็จะบอกว่าเตียงไม่มีเรื่องแรกอย่าติด2มีความละอายและเกรงกลัวในการที่จะแพร่สิ่งที่ตัวเองติดแล้วไปถึงคนอื่นแล้วต้องดูแลผู้ใหญ่และคนแก่ที่มีโรคประจำตัวอีกมากมายที่พอถึงท่านแล้วเนี่ยมันยากต่อการที่จะดึงขึ้นถึงจะดึงได้แต่ปริมาณและเครื่องมือในโรงพยาบาลมันไม่ได้มากพอที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาท่านไปอยู่ตรงนั้นได้คราวนี้ราคามันจะกลับมาในเรื่องของการใช้ครอบครัวเป็นเรื่องของการเยียวยาอะไรค่ะดูกันทั้งครอบครัวกันไปเลยค่ะบางคนอาจจะมีบ้านที่มีห้องเดียวไม่ได้มีหลายห้องอย่างคนบางคนไอ้ห้องเดียวเนี่ยมันต้องยังไงคนที่อยู่กับคนป่วยมันต้องกินยังไงมันต้องระวังยังไงเหมือนคุณแม่จะลงจากรถคุณแม่ต้องสเปรย์มือคุณแม่ก่อนเพื่อระวังอย่าให้คุณแม่ไปติดใครอย่างเงี้ยค่ะมันก็ระวังกันหมดอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นคุณต้องใช้เลยตาคุณก็ได้เห็นสื่อภาพน่าสงสารหูก็ได้ยินเสียงโอ้โหบ่นว่าด่าทอเราเอาแค่2อวัยวะนี่เราก็จะเห็นแล้วว่ามันทำให้เราเนี่ยมีความคิดของเราเนี่ยพี่ปรุงแต่งไปในฝ่ายของไม่รู้ที่เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยค่ะถ้าอวิชามีมันปรุงแต่งคือสังขารยังมีความไม่รู้การรับรู้ยังไม่ปรุงแต่งยังไม่รู้เนี่ยมันนำให้ชีวิตของเราตอนนั้นนะคะมันเริ่มหวั่นไหวยิ่งมากระทบทางตาเรายืนยันเลยว่าโอ้ยข่าวคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ได้ข้อมูลคุณสรยุทธพูดอย่างนี้เราอาจจะแบบฟังข้อมูลแต่ว่ามันมีเหตุของการปรุงแต่งยังมีอวิชามลกรงั้นตรงอายตนะเนี่ยมันนำไปสู่การกระทบผัสสะเนี่ยเป็นปัจจุบันกรรมของเราผัสสะเป็นปัจจุบันที่เลือกได้แล้วพอมาถึงตรงผัสสะนะเลือกนะว่าจะใช้ผัสสะเนี่ยได้ยินได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยยังมีปัญญาหรือขาดปัญญาคราวนี้ระดับปัจเจกต้องเลือกได้อันนี้ป้องกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะก็ทุกคนก็ต้องบอกไปเลยว่าเวลาที่เราสัมผัสเราอาจจะไม่ได้มีเจตนานะคุณแม่ว่าแต่ความไม่รู้จะทำให้เราทำสิ่งที่มันไม่รู้ฉะนั้นตอนนี้เราต้องมีสติปัญญาผัสสะต้องฉลาดและผัสสะนั้นน่ะต้องมีองค์ความรู้เวทนาอันเกิดจากผัสสะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้มันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ถ้าเรากลัวเพราะอวิชชาเราต้องเห็นว่าเรากลัวถ้าเรามีปัญญามันไม่ใช่อวิชชาผัสสะมันมีอยู่แล้วถ้าเอาออ่างหายไปแต่มันเป็นวิชาความรู้แจ้งความรู้สึกอันเนี้ยมันก็มีนะแต่มันจะเกิดดับฉับพลันเท่านั้นไม่ใช่ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกที่ไม่มีอวิชชาครอบงำจะไม่นำไปสู่ทุกข์เพราะฉะนั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทการเฝ้าสังเกตของเราอย่างมีสติพุ่งเข้าไปตรงเวทนาเลยค่ะสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติแต่ถ้าเราเก่งขนาดที่เรียกว่าเราเชี่ยวชาญและไปดักมันตั้งแต่ผัสสะก่อนพอมันมีมากระทบต
ามองเห็นหูได้ยินเสียงมันรู้สึกสงสารความสงสารเป็นความอึดอัดและหวั่นไหวได้ถ้ามันเริ่มต้นด้วยอวิชชาแต่ถ้าความสงสารเห็นใจนั้นมันเป็นปัญญามันไม่ใช่อวิชชาเอาอ่างออกมันจะไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันจะใช้องค์ความรู้ในการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเห็นผัสสะที่เห็นสักแต่ว่าความรู้สึกเวทนาตรงนี้ค่ะเช่นเราเสียใจเรารู้ว่าความเสียใจสักแต่ว่าเกิดดับเท่านั้นอันนี้คือกระบวนการของปัญญาแล้วค่ะเราใช้สติปัญญาตั้งแต่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบโผฏฐัพพะเย็นร้อนหย่อนแข็งอ่อนตึงใจกระทบกับธรรมลมแต่เราต้องมีปัญญาสักแต่ว่าความรู้สึกจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาอย่างสั้นขณะจิตเดียวอันนี้รอดเลยค่ะอวิชชาไม่มีละค่ะขณะจิตเดียวถ้าสิ่งนี้เกิดดับฉับพลันสักแต่ว่าเกิดดับฉับพลันพรรษานี้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้มารมีไม่ได้เพราะตัณหาคือมารนี่นะมารจากนี้แตะเราไม่ได้แสดงว่าอะไรไม่เพลินในเวทนาเพราะผัสสะมีอะไรมีสติปัญญาสักแต่ว่าเกิดดับของเวทนานั่นหมายความว่าผัสสะมีอยู่แต่เวทนาสั้นเพียงขณะจิตเดียวขณะจิตเดียวตัณหามีไม่ได้อยากไม่มียึดไม่มีภพชาติแห่งทุกข์มีไม่ได้จบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรากลับมาใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยฝึกก่อนว่าเราจะอยู่กับโลกนี้อย่างมีสติปัญญาหรือขาดสติปัญญาถ้าขาดสติปัญญาผัสสะมันก็โง่เราต่างกันตรงผัสสะหรือเราต่างกันตรงที่มีปัญญาเห็นความรู้สึกเกิดดับบางทีผัสสะไม่ได้ต่างกันนะเราก็กินอะไรในสำรับเดียวกันอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่เราเพลินในเวทนาหรือไม่เพลินในเวทนาบางทีผัสสะไม่ต่างกันเราก็ได้ยินเสียงนินทาเราเห็นคนนินทาเราได้ยินเสียงนินทาทุกคนในนี้สังฆะก็ได้ยินแต่หนึ่งคนไม่ทุกอาจจะมีหลายคนทุกเพราะไม่เข้าใจตรงความรู้สึกคุณแม่ก็ได้ยินเสียงนินทาแต่คุณแม่ไม่ทุกเพราะคุณแม่ไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกแต่ในขณะที่แม่ชีบางคนจมอยู่กับความรู้สึกแล้วจมลึกด้วยจมอย่างมีบาดแผลเลยทั้งที่มันก็เป็นแค่แผลเป็นแต่คุณกรีดมันทุกวันเพราะฉะนั้นผัสสะอาจจะเหมือนกันแต่การเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันต่างกันตรงที่ฝึกนั้นธรรมะที่โน้มไปสู่ความพ้นทุกข์อยู่ที่การฝึกเท่านั้นเพราะได้ยินเหมือนกันเราได้ยินเหมือนกันแต่ทำไมชีวิตเราต่างกันเราก็กินข้าวหม้อเดียวกันแต่ทำไมเราสุขทุกข์ต่างกันอยู่ที่อะไรคะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาแค่นี้เองอันนี้สรุปการสอนซึ่งหลายคนดูรายการของคุณแม่เห็นการสอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะคราวนี้เรากลับมาหนังสือคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เอามาด้วยหรือเปล่าจะลองยกจากพระโอษฐ์ขึ้นมาในเรื่องนี้เลยไปเอาให้หน่อยค่ะก็ตอนนี้เราไปแล้วประมาณ30นาทีมีใครสงสัยไหมคะพูด2ทางเลยค่ะขอให้มีคนอ่านคอมเมนต์เข้ามาเพราะคุณแม่จำเป็นที่จะต้องใช้สองทางมันจะได้สลับนั่งบ้างดื่มน้ำบ้างมันยืนควงไปเลย1ชั่วโมงก็ไม่ได้นะคะถ้ามีได้ก็ดีนะตอนนี้เนี่ยเราจะยึดขุมทรัพย์จากพ่อโอดเป็นหลักในการแสดงธรรมซึ่งคุณแม่จะขยายกำลังดูเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งคุณแม่อยากให้ดูว่าในกรณีที่คุณแม่จะกลับมาสอนโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานของคุณแม่มากนักเนี่ยถ้าวันธรรมดาสักครึ่งชั่วโมงเห็นด้วยไหมถ้าวันเสาร์อาทิตย์สักหนึ่งชั่วโมงเห็นด้วยไหมช่วยเขาเรียกว่าประมวลการทำงานไปกับคุณแม่ยกตัวอย่างนะคะถ้าวันจันทร์คุณแม่จะทำคลับเฮาส์เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอันเนี้ยทำได้เพราะมันไม่ต้องเหนื่อยอะไรก็นั่งฟังแล้วก็พูดไปแต่ถ้าเป็นซูมก็อาจจะสักหนึ่งชั่วโมงสำหรับการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เบิร์นเอาท์นะคะแต่ถ้าเป็นการไลฟ์สด
ไลฟ์สดเนี่ยเอาสักครึ่งชั่วโมงคุณแม่ไม่เหนื่อยเพราะคุณแม่สังเกตว่าถ้ายาวคุณแม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็นธรรมะสวัสดีอย่างนี้เราเรียกว่าพบกันเสาร์อาทิตย์สัก1ชั่วโมงแต่ต้องมีเบรกคืออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทำงานแบบเปิดเผยมากเลยนะคะคือพูดจริงๆคุณแม่เลือกศาลานี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนแรกจะไปเลือกนู่นเลยไปอยู่กระแดดนู่นเลยคือสถูปะนะคะแต่อันเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเหมือนฤดูซึ่งเราก็เลือกใช่ไหมล่ะอยากให้ฝนตกคุณแม่เนี่ยอยากให้ฝนตกอย่างเงี้ยไปอีกสัก2อาทิตย์เพื่อให้เราดึงความชื้นลงมานะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้คุณแม่เบรกอยู่ขอให้อ่านนั้นรถเขาจะผ่านได้นะคะถ้าคุณแม่หยุดเสียงมีอะไรที่อยู่ในคอมเมนต์มั้ยงั้นเอานี่มาไม่ต้องให้ดูเวลาขอดูเลยค่ะว่าการถ่ายทอดเป็นยังไงทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดคุณแม่จะต้องเห็นจออันนี้ละคุณแม่ต้องเห็นการทำงานไปด้วยและอ่านได้ก็จะอ่านเลยว่ามีใครเข้ามาถามเรื่องอะไรคือใช้เวลาของคุณแม่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าเกรงใจแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในเรื่องของการอธิบายธรรมะพูดคุยเล่นๆก็ไม่จำเป็นตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติอันนี้ตอบได้ตอบคำถามเรื่องลูกผัวเมียอย่างนี้ก็ขอเว้นไว้ก่อนนะคะช่วงนี้เอาคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงๆเลยเพราะเราจะมุ่งหวังไปในเรื่องของการให้น้อมเอียงไปสู่นิพพานค่ะให้ไปดูเหตุปัจจัยว่าเข้ามาเพื่ออะไรแล้วก็ให้เขาหลบได้เข้ามาได้เลยลูกเขาไม่ควรรอเราเข้ามาไกลจากกรุงเทพถ้าเอาสายยางมาส่งจากพึ่งเข้าไปได้เลยค่ะเพราะตอนนี้คุณแม่เบรกอยู่ตั้งไว้ตรงนี้ค่ะแว่นตามอ่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะอันนี้เป็นการฝึกทำงานแบบในรูปแบบที่อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้นะคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอย่าให้รถผ่านเข้ามาส่งสายยางก็แก้ปัญหาหน่อยนะจ๊ะอ่ะคุณแม่ดื่มน้ำแล้วค่ะกลับมาเดี๋ยวเวลาตอนไปตัดต่อก็เอาอันนี้ออกเลยนะคะคือเนื่องจากว่ามันสดคนรอบตัวต้องพราวมากในการแก้ปัญหาคุณแม่เห็นว่าเขาเดินทางมาไกลเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนในบ้านเราเสียงดังรอบๆคุณแม่เลยบอกว่าไปบอกเขาว่าเราทำรายการเนาะเสียงมันดังถ้าคนในบ้านเราเตือนถ้าเขาเดินทางไกลเนี่ยขอให้กรุณาเขาแล้วก็ต้องระวังตัวเองด้วยที่จะสเปรย์อันนี้เห็นไหมคะว่าเราทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะที่เพชรบุรีนี่โชคดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ถูกล็อกดาวน์ใช่ไหมจังหวัดเพชรบุรีมีล็อกดาวน์ไหมเฉพาะกรุงเทพนะให้ขอบคุณพึ่งให้ด้วยนะพึ่งจ้าพอดีคุณยายเห็นรถเธอมาส่งตัดตรงนี้ให้พึ่งเลยพึ่งคืออดีตพุทธสาวิกาที่บวชตน509ชีวิตที่เสถียรหนึ่งในวันที่พระบรมโกศออกพระเมรุนะคะก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นแข็งแรงมากเลยเดินทางมาบวชกัน8ประเทศโหไม่เคยเห็นการบวชที่ทรงพลังอะไรเท่ากับครั้งนั้นเลยในวันที่พระบรมโกศเคลื่อนออกแล้วพวกเราแบบยืนดูการทำงานไปขณะที่เราเป็นแม่ชีที่เราบวชถวายพระองค์ท่านเนี่ยมันบอกให้เห็นว่าพลังงานของแม่พลังงานของสตรีที่มีสติเนี่ยมันช่วยโลกได้จริงๆวันนี้มาอยู่ในสถานการณ์นี้อีกแล้วนะคะสถานการณ์ที่โลกต้องการธรรมะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็พูดเข้าไปในไลน์อาสาสมัครของคุณแม่ว่าวันนี้ฝนพรำทั้งคืนเลยให้เราทำกุศลไว้ไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงโควิดจะมาจะไปมีความทุกข์ยากของโควิดมากมายในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราให้เรายังเจริญกุศลเหมือนน้ำฝนเนี่ยที่มันพรมเข้ามาอาบลดใจของเราฝนที่พรมมาทั้งคืนเนี่ยมันบอกคุณแม่เลยว่าคุณแม่ไม่ต้องทำงานหนักเรื่องการรดน้ำต้นไม้แ
เรายังมีงานที่มากกว่าการรดน้ำต้นไม้คือเอาพระธรรมเนี่ยที่เหมือนฝนเนี่ยอาบรดหัวใจของผู้คนเพราะคนกำลังอยู่ในสถานการณ์กลัวเรามาถึงความกลัวทั้งที่เราสามารถบริหารจัดการความกลัวได้แต่เราไม่เคยสอนเรื่องนี้เราไม่เคยเอาเรื่องนี้มาพูดกันในเวลาที่เรามีเงินใช้มีเศรษฐกิจดีเลือกได้ที่ไปเที่ยวที่ไหนพอตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้อ้าวสื่อจะทำยังไงจะให้เราจินตนาการไปแบบเที่ยวทิพย์เหรอมันปรุงแต่งยังมีอวิชชาหรือเปล่าเที่ยวทิพย์เนี่ยใช่เราสนองความอยากของเราก็รูปเก่าๆมาดูแล้วเราก็สมมติว่าเรากลับไปที่นั้นแต่ความจริงก็คือมันจบแล้วอ่ะนั่นมันอวิชชาหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราก็ต้องฝึกถามตัวเองเฮ้ยมันสอนให้เราปรุงแต่งขนาดนี้เพื่อสนองตัณหาของเราเนี่ยแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ไหมเราก็ต้องเริ่มคิดแหละหรือถ้าเผื่อหมอแนทบอกว่าให้คิดว่าทุกคนป่วยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปเป็นพาหะอันนี้คนละเรื่องละให้เราคิดว่าเราเนี่ยแหละอาจจะเอาความไม่รู้ของเราไปติดพ่อแม่เราก็ได้ถ้าเราเข้าไปในแบบร้านค้าสักที่หนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสตังค์ที่จับหรือของที่เราจับไม่มีใครจับมาก่อนหรือเปล่าแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกกลับบ้านแล้วมือก็ไม่ล้างแล้วก็ตรงเข้าไปหาบุคคลที่เรารักโดยที่เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นเราไปสวอตมาแล้วเราไม่ได้เป็นแต่ระหว่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยแต่เราไม่กลัวเราต้องทำยังไงเราก็อย่าให้กาดตกแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจำเป็นขนาดไหนที่เราจะเดินไปปะปนกับผู้คนที่เราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนแล้วเขาจะไปไหนนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวแต่เราต้องรู้คุณแม่กำลังย้ำว่าความรู้มันอาจจะอยู่ในที่หนึ่งแต่เราต้องรู้ในปัจจุบันขณะรู้ในปัจจุบันขณะมากพอที่จะทำให้ปัจจุบันขณะนั้นเราไม่ติดเชื้อและเราไม่เป็นพาหะอย่างที่เราจะพูดว่าก็ไม่รู้นี่โอเคนะคะเราย้ำเรื่องนี้ค่ะก็เป็นอันว่าวันนี้เอาหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เอาเข้ามาจะได้เห็นว่าเราจะได้ลองฝึกที่จะรู้ไปด้วยกันขณะนี้จมูกคุณแม่เนี่ยนะคะมีเนี่ยค่ะกุหลาบซึ่งเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วกุหลาบเนี่ยก็เป็นกุหลาบที่เด็กๆเขาเก็บก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาออกไปเป็นน้ำกุหลาบนะคะอยู่ที่ว่าเราจะต้องเอาความชัดเจนตรงเนี้ยออกไปคุณแม่อยากได้น้ำกุหลาบที่เราทำกันเองเนี่ยไปทำเป็นสเปรย์ที่ทำให้คุณหมอและพยาบาลสดชื่นนะคะขอให้เปิดไปที่อันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณแม่ไม่ได้ต้องการเรื่องเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้คุณแม่ต้องการสิ่งที่เป็นเรื่องของโพธิปักขิยธรรมค่ะเราจะต้องใช้ทีมเบิร์กของเราที่เข้าใจสิ่งที่คุณแม่พูดและสอนจริงๆเลยนะคะตอนนี้ไม่อย่างนั้นเราจะมีสคริปต์ที่แบบเยินเยอะยืดยาดคือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยอิงคำสอนจากพระโอษฐ์และเป็นคำสอนที่เราเองต้องให้ท่านที่มีหนังสือคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยเรียนรู้ไปกับคุณแม่ที่จริงหนังสือ2เล่มที่ควรจะมีนะคะ1หนังสือสวดมนต์เนี่ยบทสวดมนต์ในพรรษาเนี่ยเราอาจจะเจอกันไม่ได้ให้เราสวดมนต์ไปด้วยกันได้การสวดมนต์เป็นหนึ่งในอะไรคะมรรคภาวนาค่ะการสวดมนต์เป็นหนึ่งในมรรคค่ะเป็นมรรคจิตมรรคภาวนาเลยการสาธยายมนต์เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะโน้มเอียงไปสู่อะไรคะนิพพานแต่ต้องสวดมนต์ด้วยอะไรคะด้วยปัญญามันด้วยปัญญาก็จะต้องมีหนังสือสวดมนต์ที่อธิบายหรือเราสวดมนต์แปลที่อธิบายให้ตัวเราเนี่ยมีปัญญานะคะกับอีกเรื่องนึงก็คือการที่เราฟังธรรมเราฟังธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อบรรลุธรรมและการแสดงธรรมก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นแสดงธรรมฟังธรรมศึกษาธรรมที่เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมใคร่ครวญธรรมเนี่ยนะคะหรือการ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้จริงไม่ใช่งมงายไม่ได้ติดอยู่ในรูปแบบหรือว่าเครื่องแบบเท่านั้นนะคะทีนี้คุณแม่ดึงต่อไปไม่ได้แล้วเวลามันจะหมดขอให้จอยมาถือกล้องและนันทวันไปเปิดหนังสือหน้าเมื่อวานนี้ค่ะแม่ชีอู๊ดคงไม่รู้เอาเลยค่ะคือเราให้คนไม่รู้ไปทำงานเรื่องที่เรารู้ไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนมือกล้องง่ายมากฝึกเลยค่ะเช่นการที่พวกเราจะพยายามเซฟเวลาของการทำงานก็คือ1ต้องรู้จริงทุกคนและต้องรู้ไปด้วยกันคือใช้การสอนวันนี้คุณแม่จะจบลงในเวลาอันเร็วนี้เพราะคุณแม่จะรักษาเทปอันนี้ไว้ไม่ให้เกิน1ชั่วโมงและคณะทำงานต้องเล็มทุกอย่างที่เป็นก้านคุณแม่ใช้คำว่าก้านก้านก็คือความไม่รู้เนี่ยเอาออกไปแล้วเราถึงจะได้อาหารอันโอชะธรรมะจะเป็นเรื่องที่เราไม่น่าเบื่อนะคะอันนี้คือแว่นที่อ่านได้ใช่ไหมเอาส่งเข้ามาเลยค่ะในหนังสือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยนะคะที่จริงก็หาซื้อได้โดยทั่วไปสำหรับคนที่เป็นนักบวชหรือผู้ที่เคยบวชหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเตือนขนาบแล้วขนาบอีกชี้ชวนแล้วชี้ชวนอีกชี้ชวนวิงวอนว่าเธอจงมาดูเถิดเธอคบบัณฑิตเช่นนี้ดีถ้าเดียวไม่ดีเร็วเลยก็จะมีแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งคือขนาบตีแล้วตีอีกเหมือนช่างปั้นหม้อนะคะกับชี้ชวนนะคะปีเกิดชี้ชวนค่ะในบทที่เราจะพูดกันและขยายผลต่อไปหลังจากที่เราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้วนะคะจะเป็นบทที่เราได้คุยกันเมื่อวันศุกร์นะคะที่คุณแม่วันพระเนี่ยที่คุณแม่ต่อว่าโพธิปักขยธรรมเนี่ยเป็นธรรมขึ้นสไลด์เลยโพธิปักขยธรรมให้ดูจากสไลด์ได้ด้วยไปดูนะคะโพธิปักขยธรรมคือเราสมมติว่าเป็นต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นธรรมที่น้อมเอียงไปสู่การบรรลุธรรมนะคะให้เข้าใจในขณะที่เรากำลังพูดว่าไปที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวกล้องก็จะดูไปที่ชาซึ่งอันเนี้ยเขาทำเมื่อคืนนี้โดยอดีตพุทธสาวิกาคนหนึ่งแก้วใช่ไหมแก้วว่านแดงขอบใจนะดูนะคะคุณแม่จะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นันทวันโค้ชไปตามชื่อของต้นไม้ที่เขาแก้วเขาทำขึ้นมานะคะภิกษุทั้งหลายทำเราใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาไว้ให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมกระทำให้มากด้วยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานแสดงว่าพระองค์ทรงย้ำนะว่าสิ่งที่เราแสดงแล้วเนี่ยเป็นปัญญาอันยิ่งขอให้เธอเนี่ยรู้ว่าเธอต้องรับเอาไว้คือเอามาปฏิบัติรับเอาไว้นะคะเสพให้ถึงคือทดลองทำให้ถึงพึงอบรมทำแล้วทำอีกกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นจำนวนมากไม่ใช่แก่ตัวเองเท่านั้นแต่เป็นให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมที่พระองค์แสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกับคนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงสอนสาวกสาวิกาของพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์และอนุเคราะห์โลกสมมุติถ้าเราบอกว่าโควิดเราต้องช่วยยังไงเราจะอนุเคราะห์โลกได้อย่างไรอย่าลืมเราเจริญธรรมในโพธิปักขิยธรรมจิตใจของเราจะน้อมเอียงไปสู่ความสงบเย็นที่เรียกว่านิพพานนี่แหละเราจะไม่ตื่นตัวตื่นข่าวตื่นตูม
แต่เราจะตื่นตัวทั่วพร้อมแบบประมาณไม่ตื่นเต้นเราจะอยู่ในสังคมเนี้ยยังไม่มีความกลัวคุณแม่ว่าสังคมไทยยังเอารอดถ้าเราพยายามใช้ธรรมโอสถในการเตือนอ่ะช่วยบุคลากรที่เบิร์นเอาท์ช่วยเตือนชาวบ้านช่วยเตือนลูกหลานของเราช่วยเตือนลูกทุกคนที่จะเข้าใกล้พ่อแม่ตัวเองคุณแม่ว่าเราจะไม่เสียใจเลยถ้าเราพยายามกันเต็มที่ในเหตุถ้ามันสุดวิสัยจริงๆเราได้พยายามแล้วไม่ใช่เรามาพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้นะคะทำเหล่านั้นคืออะไรติดตามพิสุทธิ์ทั้งหลายทำเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นคือโพธิปักขิยธรรมดูไปที่จอเลยค่ะหนึ่งคือสติปัฏฐาน4สองสัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นไม้ไปก่อนไม่ดีแล้วเขากำลังดูจากต้นไม้ชาร์จไม่เป็นไรโค้ดเข้าไปได้คุณแม่ดูอยู่คุณแม่ใช้จออยู่อันนี้ง่ายเพื่อจะให้รู้แต่เดี๋ยวจะอธิบายแต่ละอันตามเวลาที่มีกลับไปที่จอของต้นไม้แล้วนะคะหมวดแรกเลยคือสติปัฏฐาน4หมวดที่2สัมมาปัฏฐาน4หมวดที่3อิทธิบาท4หมวดที่4อินทรีย์5หมวดที่5พละ5หมวดที่6คือโพชฌงค์7หมวดที่7คืออริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดรวมแล้วคือโพธิปักขิยธรรม37อันนี้คือให้ดูนะให้ดูเอาไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวค่อยเอาสไลด์อื่นว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ดูก่อนอ่านคงทราบให้จบก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วพึงอบรมกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนจำนวนมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คราวนี้เรายังพอมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยไปขยายโพชฌงค์7ค่ะไปขยายโพธิปักขิยธรรม37และแต่ละบทเดี๋ยวคุณแม่จะใช้เสาหน้าอธิบายเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจว่าเวลามองธรรมะเนี่ยให้มองเป็นเซตหนึ่งรู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ตรงผัสสะแล้วเลือกว่าจะมีสติหรือไม่มีสติถ้าเลือกมีสติเห็นสักแต่ว่าเกิดดับฉับพลันเรามีสังกัปปะเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในมรรคมีองค์8กระดานนี้เรามีแล้วเรามีหมดแล้วค่ะและเวลาที่เราปราศจากอุปทานคือเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมีไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ให้กำลังกับมารคือตัณหาถ้าตัณหาไม่มีอุปทานไม่มาภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีนั่นหมายความว่าถ้าเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อไหร่คนมีทั้งหมดในโพธิปักขิยธรรมเลยค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยเวลาสอนพูดเนี่ยเพราะได้ข่าวว่าเวลาประชุมแล้วยังไม่รู้ว่าคุณแม่สอนอะไรเลยนี่คุณแม่ชักเริ่มห่วงใยบรรดาหมู่ของนักบวชมากเลยว่า 1. จับประเด็นไม่เป็น 2. ไม่มีพื้นฐานของความรู้ของธรรมะเลยเพราะมันยากลูกมันยากที่มันจะหยุดเวทนาได้เร็วไปดูเลยพื้นฐานเราประมาณไหนสติก็กระท่อนกระแท่นความรู้สึกก็จมข้ามควรอยู่แต่อดีตมันก็ซึมมาสิสอนเท่าไหร่มันก็จับประเด็นไม่เป็นหรอกเพราะมันไม่เข้าใจบทบาทของธรรมะที่มันต่อเนื่องกันแบ่งเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีถ้าทุกข์มีถ้าเธอกำลังทุกข์อยู่อวิชชาต้องมีตรงนั้นแหละอวิชชานี่ไม่ใช่คนอื่นนะทุกอยู่กับใครท
ทุกข์อยู่ตรงไหนอวิชชาอยู่ตรงนั้นกับคนนั้นน่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งโทษกันแล้วว่าฉันเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะญาติคนนั้นเพราะไม่ชีคนนี้ไอ้นี่มันปุถุชนวิธีคิดอย่างนี้คือปุถุชนเมื่อเราจะโน้มเอียงไปสู่อริยชนเธอต้องรู้เลยว่าเธอต้องเข้าใจว่าถ้าทุกข์มีเมื่อไหร่แสดงว่าความไม่รู้มีแล้วตรงนั้นทุกข์เกิดแก่ใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่เพราะคนอื่นอันนี้ชัดเจนไหมมันพรรษานี้ไม่ต้องมาริษยากันให้ทุกข์เลยเพราะมันไม่มีใครปฏิจจสมบัติคือกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชามีทุกข์มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะแล้วเราเจริญอานาปานสติเลยทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ตรงผัสสะนี่เลยงั้นถ้าผัสสะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยถ้ามันกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เนี่ยถ้าวิญญาณการรับรู้มีสติปัญญาไว้เนี่ยเราก็มีโพธิปักขิยธรรมที่เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4คือเรื่องเดียวกันฉะนั้นจะมารู้แต่สมมติเรามีความรู้ในพุทธกาลเราก็ต้องไปรู้เลยว่าปฏิจจสมุปบาทแสดงตอนไหนต้องวันตรัสรู้แล้วปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตรัสรู้เนี่ยคืออริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกเกิดและทุกดับคืออะไรคืออริยสัจ4แต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแสดงถึงทุกเกิดและทุกดับถอนอวิชชาได้ทุกดับอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธศาสนาจะไม่ค่อนแค่งอนแงนี่เรามาเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่เราไม่รู้เปลี่ยนใจเลยเราไม่รู้การเปลี่ยนใจเลยมันก็น่าห่วงสิแล้วยังเอาอารมณ์ความรู้สึกจากชาวบ้านมาพูดคุยกันทั้งที่มันก็จบไปแล้วยังเจ็บอยู่นั่นจะรอดไหมล่ะไม่รอดเป็นภาระไหมเป็นภาระเลยเกิดมายังไงไม่โน้มเอียงไปสู่นิพพานเนี่ยเป็นภาระทั้งนั้นนะถ้าเกิดมาเนี่ยมันต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่มาอาศัยข้าวชาวบ้านเขากินแล้วก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะมันจะลงไปในเรื่องอริยวินัยอีกหลายเรื่องไอ้ที่พูดเนี่ยอย่าเอาชาวบ้านเข้าที่ประชุมถามว่าเอาอริยชนเข้าที่ประชุมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นการที่มีผู้หญิงมาบวชกันเยอะๆเนี่ยมันก็อ่อนแออยู่แล้วแหละเพราะมันนวลเนียอยู่ด้วยอารมณ์และความรู้สึกถ้าเข้มแข็งจริงๆอ่ะมันต้องประหารได้มันต้องตัดได้ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันต้องไปให้ครบเลยคุณแม่ยังมีเวลาใช่ไหมที่จะให้มองเห็นใน7หมวดเนี้ยที่มันมีอยู่37ที่เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมที่มันโน้มเอียงไปอ่ะในสู่การบรรลุธรรมทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราหมดเวลาแล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะหยุดแค่นี้ก่อนหรือจะให้คุณแม่อธิบายไปก่อนเลยแล้วไปตัดเอาไปตัดไอ้ที่เป็นก้างออกเมื่อกี้เนี่ยให้ไม่เกิน1ชั่วโมงใน YouTube ไปตัดไอ้ที่เป็นก้างทั้งหมดนะอันนี้กลุ่มสื่อไม่ได้ทำงานง่ายนะถ้าทำงานกันทั้งคืนเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่จะพูดเรื่องนี้ไปทำพรีเซนเตชันมาเพราะเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนกับกลุ่มที่ทำงานในฝ่ายวิชาการต้องดึงค้นขึ้นมาในขณะสื่อต้องผลิตแล้วจบให้ได้ภายในวันนี้แหละถ้าตัดได้เนี่ยเราก็จะได้ YouTube ที่ขึ้นที่บอกเลยว่าพรรษานี้จากวันที่เราจะเริ่มต้นไปด้วยกันเนี่ยแหละถ้าวันนี้เป็นวันที่11เราก็9แล้วล่ะเดี๋ยววันที่24เราก็จะเข้าใจธรรมะเป็นเซตโดยการปฏิบัตินะอันนี้โดยการปฏิบัตินะขอย้ำนะคุณแม่ขอย้ำว่าสำหรับคนที่จะอยู่กับคุณแม่ไปตลอดชีวิตต้องรู้เรื่องเหล่านี้คนที่จะอยู่ใน3เดือนพรรษานี้ต้องรู้เรื่องเหล่านี้เพราะนี่จะพูดซ้ำแล้วสดอยู่ให้เรื่อยๆ
เพื่อจะเตือนเรานั้นใครจะมาบวช ด้วยอะไรของเขาก็ตามถ้าเขามีติ่งหนึ่งที่บอกว่าเขาบวชเพื่อนิพพานเขาต้องฟังเรื่องเหล่านี้เพราะว่าโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมอันฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เห็นไหมแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากอยู่ในชีวิตของเราเราทำได้อยู่แล้วเราจะทำงานอะไรเนี่ยเราก็ใช้อิทธิบาท4อยู่แล้วเราก็ใช้อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นี่คือลมหายใจของเราอยู่แล้วมรรคมีองค์8นี่คือมรรคภาวนาเลยมีมรรคจิตมรรคภาวนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ก็มีกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและธัมมานุปัสสนาภาวนาเอาสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเลยนี่เลยค่ะเราลองฟังไปถ้าเราเห็นว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสติสัมโพชฌงค์ด้วยโอ้เธอก็จะต่อเรื่องถูกเลยสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการเจริญให้มากของลมหายใจอานาปานสติภาวนาคือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานของสติปัฏฐาน4กับสติสัมโพชฌงค์คือเรื่องเดียวกันเลยคือมันมาจากพื้นของการฝึกอบรมให้มากเมื่อกี้นี้พระองค์บอกว่าเธอจงเสพให้ถึงฝึกอบรมให้มากในธรรมที่ใช้ปัญญาอันยิ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เห็นสิ่งนี้แล้วกำลังบอกกับพวกเธอว่าโพธิปักขิยธรรมคือสิ่งที่เธอต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมเมื่อกี้นี้จับได้ไหมโยงได้ใช่ไหมถ้าเขียนกระดานได้ก็จะเขียนเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยบทธรรมที่เรียกโพธิปักขิยธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่ออะไรประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์โลกใช่ไหมอนุเคราะห์โลกด้วยทั้งมนุษย์และเทวดาแล้วมันทำได้อยู่แล้วนี่ลูกพอจับเซตเหล่านี้ได้ก็พอไหวแล้วไปดูย้อนหลังใน YouTube ไอ้เสียงที่คุณแม่ย้ำกับแม่ชีก็เล็มออกแต่ว่าพยายามใช้นะคะหลักการของมหาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทำให้เรารู้แจ้งคือเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงไม่ถูกกิเลสครอบงำถามว่าสติปัฏฐาน4มีอะไรมีกายเวทนาจิตและธรรมเห็นกายในกายเห็นกายไม่เที่ยงเห็นเวทนาในเวทนาคืออะไรเวทนาไม่เที่ยงถ้าเวทนาไม่เที่ยงน่ะตรงเนี้ยมันเที่ยงได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกนี่มันไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยเป็นจิตตสังขารมันปรุงแต่งจิตถ้ามันสังขารมันเป็นจิตตสังขารที่มันไม่เป็นอวิชชาล่ะมันก็เกิดดับฉับพลันใช่ไหมมันกลับมาที่ตรงนี้แหละมันไม่ได้มีมากเลยนะเรื่องเดียวกันเห็นเวทนานุปัสสนาภาวนาคือเห็นเวทนาไม่เที่ยงเข้าใจไหมพอเห็นโยงกันได้นะถ้าเข้าใจก็ยักหน้าขึ้นมาจะได้รู้ว่าเอ้ยพรรษานี้คุณแม่เคี่ยวเรื่องนี้เรื่องธรรมะที่จะน้อมเอียงเพราะฉะนั้นเห็นเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยมันปรุงแต่งจิตอยู่แล้วเวทนาไม่เที่ยงแม้กระทั่งเวลาที่เราเห็นแบบจิตของเราเนี่ยมันไม่ไปซึมเศร้าอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่ฟูไปกับสิ่งที่เป็นสุขเรามีสติปัญญาถอนความฟูความแฟบในสุขและทุกข์ได้ด้วยสัมมาสติเนี่ยนะโอ้โหเธอก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ยากหรอกนี่จิตตานุปัสสนาภาวนาเนี่ยมันเห็นการยกจิตขึ้นมาเลยนะมันมีความบันเทิงปราโมทย์เลยเวลาปฏิบัติเนี่ยเราเห็นปิติไม่เที่ยงปิติสงบระงับเมื่อไหร่เห็นสุขไม่เที่ยงสุขสงบระงับเมื่อไหร่เนื้อสุขแล้วปล่อยจิตแล้วไม่ต้องไปคล้องแวะเพราะพอมันเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วมันไม่เข้าไปเผลอเพลินให้ตัณหามันเกิดเนี่ยมันก็คือเห็นการเกิดดับของเวทนาตรงนี้แหละที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมคือให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันอธิบายในทุกหมวดแหละถ้าไม่เข้าใจก็ไปทวนฟังดูนะจ๊ะอันนี้พยายามทำให้เห็นภาพเหมือนสอนคนทางบ้านแต่ว่าสอนคณะไม่ชี้ด้วยนะคะเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยอะไรก็ไม่เที่ยงอ่ะรูปก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เที่ยงอ่ะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
ไม่มีอะไรเที่ยงสรุปแล้วคือทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนเข้าไปยึดว่านี่ฉันนี่คือของฉันด่าฉันทำไมถึงทำกับฉันเจ็บปวดเหลือเกินฉันเป็นลูกเธอพอจะมีปัญญาในระดับปุถุชนก็ได้นะหรือจะมีปัญญาในระดับโลกุตระก็ได้นะเลือกได้นะพรรษาเนี่ยแล้วจะจบให้เร็วเลยนะหวดกันดังแรงไปเลยเธอคุยภาษาอะไรภาษาโลกหรือภาษาธรรมเธอจะคุยในภาษาของโลกียะก็ได้เธอจะล่ำลายไปอีกนานก็คงจะต้องหาคำปรึกษาไปอีกนานหรือเธออยากจะกระโดดขึ้นมาว่ามันไม่เที่ยงแล้วขึ้นไปสู่ปัญญาในระดับโลกุตระเชิญตามสบายก็ให้รู้เลยไม่จะเป็นเรื่องประจานนะแต่เป็นเรื่องให้ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เธอคิดมันปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาหรือเปล่าพูดแค่สองประโยคเนี้ยสิ่งที่เธอคิดเธอคิดด้วยอวิชชาหรือเปล่าที่เธอเป็นอย่างนี้เธอตอบต้องตอบสิ่งที่เธอกำลังเจ็บปวดอยู่เนี่ยเธอปรุงแต่งมันด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ของเธอใช่หรือไม่แล้วเธอจะมาบวชเพื่อนิพพานเหรอเธอมาใส่ยูนิฟอร์มอาศัยข้าวเขากินเหรอแม่นๆหน่อยแล้วไม่มีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้จะบรรลุไม่ได้ไม่งั้นพระองค์จะพูดเหรอว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฉะนั้นไม่ว่าเธอจะเจอโควิดไม่เจอโควิดเธอจะอยู่ในนี้หรือเธอจะอยู่ข้างนอกถ้าเธอกลัวอย่างปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเธอไม่ปลอดภัยทั้งนั้นโควิดมันยังไม่ได้น่ากลัวเท่ากับตัณหาของพวกเธอนะมันเป็นที่ปอดนะแต่อันนี้เธอเป็นที่จิตนะปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตนะแล้วมันอาศัยการฝึกอบรมให้มากในโพธิปักขิยธรรมอ่ะผัสสะตรงเนี้ยของเธอจึงไม่นำไปสู่การโน้มเอียงไปนรกแต่เป็นผัสสะที่ไม่เป็นอื่นแล้วเป็นผัสสะที่ใช้ปัญญาเห็นการเกิดดับของความรู้สึกที่มันโน้มเอียงไปสู่การพ้นทุกข์คือนิพพานแล้วเธอต้องเปลี่ยนจังหวะนี้ตกลงกันก่อนนะให้เวลา2อาทิตย์ในการเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่การมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอธิบายในสัปดาห์ต่อไปว่าอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เป็นยังไงดูไปเร็วๆเลยนะจะได้อยู่ในขั้นนี้ค่ะสมปัฏฐาน4นี่เคยพูดแล้วไปดูในเทปเก่าได้เลยว่ามันเป็นอย่าเพิ่งเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เราลองนึกถึงเรื่องความเพียรนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นความเพียรที่จะจัดการกับความรู้สึกได้เช่นเพียรระงับยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเราเป็นคนที่เห็นจุดอ่อนของเราว่าเราชื่นชมใครไม่ได้แล้วก็ชอบเป็นคนที่ริษยาตาร้อนแล้วเราก็ไม่ได้ตาร้อนกับคนทุกคนเราจะตาร้อนกับคนบางคนก็ไปดูเลยว่ากับคนบางคนเนี่ยเธอเริ่มต้นริษยาเขาเพราะเธอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาหรือเปล่ากับคนทั้งโลกเธอไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยเธอชิลเลยค่ะเขาดียังไงเธอก็ไม่ได้เกี่ยวกับเธอเขาร้ายยังไงก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเธอเอาตัวเธอไปเปรียบเทียบกับใครเกี่ยวเลยเธอไปตั้งแง่เป็นตะขอเกี่ยวไว้ได้ผูกเวรหมายมั่นกับใครเธอมาเลยล่ะนรกอ่ะฉันทำไมเธอต้องเดินผ่านผู้คนให้เหมือนกับญาติเลยมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันมนุษย์ทั้งผองไม่ใช่ศัตรูของเราคือพี่น้องกันงั้นถ้าเธอมาบวชที่นี่เธอสะอึกสะอื้นกับไม่ชีคนนั้นไม่ชีคนนี้เธอไปอยู่กับอดีตของเขาเธอไปอยู่กับความคาดหวังของเธอก็นรกอ่ะตลกอ่ะชีวิตเธอยังไม่ใช่ของเธอเลยเธอจะไปแบกใครเข้าไว้ดูใหม่
กลับไปที่หัวใจของเธอว่าเธอบวชเพื่ออะไรเธอมาหลบร้อนเหรอถามว่าบวชกี่วัน9วัน15วัน1เดือน3เดือนหรือ1ปีหรือตลอดชีวิตเป้าหมายเดียวกันคือนิพพานถ้าอย่างเงี้ยสังฆะเข้มแข็งใครมาใหม่มันดึงขึ้นได้ไม่ใช่ใครมาใหม่ก็งงตัวเองอยู่บ้านก็งงอยู่แล้วอ่ะยังมางงที่นี่อีกเพราะว่าแม่ชีคนนั้นหน้าอย่างนี้แม่ชีคนนี้น้ำเสียงอย่างนี้แม่ชีคนนั้นหวังดีแต่ว่าศิลปะไม่ดีเฮ้ยไม่ต้องมาเป็นที่ปรึกษาให้ใครละใครปรึกษาตัวเองพอแล้วฟังใหม่นะใครจะตีลังกาอะไรก็ตามนะถามตัวเองอ่ะจมอยู่กับความรู้สึกกับมันจะได้เร็วมันจะได้ดึงขึ้นเร็วเรามาเพื่อจมอยู่กับความรู้สึกสายตาเธออาจจะไม่ได้มองเขาแต่จิตเธอจะส่งไปถึงเขาตลอดเดี๋ยวก็เธอก็คิดเดี๋ยวเธอก็คิดคุณแม่ว่าไม่ไหวเธอต้องเห็นเลยว่าถ้าเธอคิดอะไรแบบชนิดที่ไม่ดีเธออย่าให้มันเกิดเธอก็ฝึกเลยอย่าให้มันเกิดให้ระวังยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดเธอไม่ได้รู้จักกับใครมาก่อนในสังฆะเธอมาอยู่กับเขาพอมาอยู่เธอเริ่มสงสิงเธอเริ่มมีใช้คำว่าปฏิกิริยาดูเหมือนชักเริ่มไม่ค่อยพอใจเขาบวชมาก่อนทำไมเป็นอย่างนี้จะบวชก่อนบวชหลังไม่ได้เกี่ยวตรงที่ว่าใครมีวินัยในการละอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นคนนั้นใช่ฟังนะนี่คือละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและเพียรละบาปที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเธออาจจะมีกมลสันดานบางอย่างที่เธอมักจะเป็นคนอย่างนี้พูดพร่ำเพ้อถ้ามันมาอีกปาหานค่ะปาหานค่ะเข้าใจคำว่าปาหานมั้ยปาหานประทานก็คือละเลยเพียรละเลยลูกละให้ได้อ่ะอกุศลใหม่ไม่เกิดอกุศลเก่าละคราวนี้ดูนะภาวนาประทานภาวนาประทานคือไม่ประหารละประหารคือละภาวนาประทานคือเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรละภาวนาเข้าใจไหมนี่ไงทำไมต้องใช้ภาวนาประทานทำให้มากดีให้มากเจริญให้มากเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้เนี่ยค่ะคือภาวนาประทานตรงอะไรตรงที่เราเห็นกิเลสละไม่ให้ของใหม่มาเอาของเก่าออกแล้วทำให้เห็นถึงกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้ริษยาไม่มีก็มุทิตาจิตได้อนุรักษณาประทานคือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญขึ้นคือพอมันเกิดความมีใช้คำว่าปัญญาขึ้นมาปิ๊งปิ๊งแวบมีปัญญาปิ๊งปิ๊งแวบเช่นเฮ้ยมันจบเร็วเฮ้ยมันเบาไปอย่างนี้โอ้จริงด้วยมันเป็นสาระเลยมันไม่เป็นสาระแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปริษยาเขาเลยหาจุดดีเขาดีกว่าเห็นไหมความคิดเปลี่ยนใช่หาจุดดีให้ได้ของคนที่มันดูเหมือนหน่อมแน้มเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันเปลี่ยนไปมันชื่นชมได้แสดงว่าอะไรมุทิตาได้พอมุทิตาคนอื่นได้ริษยาเข้ามาได้ไหมไม่ได้ค่ะเนี่ยฮะทำกุศลให้ยั่งยืนเลยปราบริษยาคือชอบไปเปรียบเทียบเขาและเอาตัวเองเป็นตัวเขาเรียกว่าเซนเตอร์แต่คราวนี้ตัวตนต้องไม่มีแล้วมองว่าเขามีข้อดีอะไรและถ้าข้อดีนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเป็นกุศลที่เรามุทิตาเขาได้ชื่นชมเขานะหูเขาขยันจังเลยนะโหเขาทำงานแบบเป็นอาการดิโกมากเลยค่ะไม่มีการเวลาเลยค่ะแม่ชีที่นี่บางคนไม่รู้กลางคืนกลางวันค่ะทำไปปรากฏว่าเฮ้ยมันเล่ากุศลเราได้แล้วเราจะมานั่งทำอะไรเนี่ยฮะสนิมซ่อยอยู่กับอะไรเนี่ยมันเล่ากุศลเราได้เรามุทิตาเขาได้รักษาสิ่งนี้มันจะเป็นพลังของเรานี่ค่ะเนี่ยค่ะคือบทเนี้ยเป็นบทที่จะทำให้เธอนิพพานชัดเจนไหมคะดีมากลูกนะสมประธาน4นะคะประธาน4เนี่ยก็มีดังต่อไปนี้อ้าวต่อไปสไลด์ต่อไปอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่ใช้เป็น
เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ที่ทำของยากให้ง่ายได้เลยเซตนี้คือมีความรักความพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำนี่เลยค่ะถ้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะพ่อชง7กับอิทธิบาท4ไปด้วยกันแบบเห็นชัดเลยนะคะให้ดูสิมีวิริยะคือความเพียรเพียรเมื่อกี้เนี่ยลองนึกถึงประหารสิเพียรละอกุศลเพียรทำกุศลที่ดีที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลให้ยั่งยืนวิริยะเนี่ยแทบจะอยู่ในทุกเซตเลยนะอันเดียวกันเลยไม่ใช่ขยันจะปลูกต้นไม้ได้สักพันต้นแต่ปลูกไปด่าไปต้นไม้มันก็งงเนาะไม่ปลูกใจตัวเองเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะปลูกกี่ต้นก็ตามทุกต้นต้องเคลียร์และคลีนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันออกดอกมามันจะไม่เป็นดอกของฉันหรอกถ้าไปดูสิถ้าเราเริ่มสมมุติตัวเองนะว่าเราทำเพื่อปล่อยวางเนี่ยนะเราจะทำดีกว่าทำแล้วฉันจะอวดดีว่าเธอต้องรู้ว่านี่คือฉันทำดีเนี่ยก็ตอบไปเลยนะคะถ้าทำแล้วมันไม่ปล่อยวางมันก็จะมีอัตตาของฉันไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ก็นรกไปเลยฉะนั้นวิริยะในความหมายของโพธิปักขิยธรรมคือมีความเพียรที่จะละอกุศลไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนจำไว้นะเซตนี้เดี๋ยวมันจะมีอยู่ในทุกที่เลยนะแปลกมากเลยวิริยะเนี่ยความเพียรเมื่อกี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็อ่านอยู่ในคำสอนในโพธิปักขิยธรรมเธอจงเพียรที่จะอดทนอบรมใช่ไหมเพียรที่จะอบรมให้มากเนี่ยค่ะจิตตะคือการเอาใจนะใส่ในสิ่งนั้นคือตั้งใจมั่นตามดูความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานอันนี้เลยค่ะเอาใจใส่ในสิ่งนั้นจดจ่อตั้งใจมั่นนะคะถ้าจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งยังมีอวิชชาเนี่ยอันนี้มันทำของยากให้ง่ายแล้วเซตเนี่ยวิมังสาคือการเนี่ยค่ะใคร่ครวญมันเหมือนการทดลองแล้วมันเป็นงานวิจัยอย่างหนึ่งคือมันเหมือนเราเข้าไปสอดส่องทำแล้วทำอีกทำซ้ำแล้วสดไม่ใช่เข้าไปสอดส่องจับผิดทำซ้ำทำซากน่ารังเกียจตัวเองยังไม่รังเกียจตัวเองเลยหมู่คณะจะต้องไปเจอคนเหล่านี้อีกนานสักเท่าไหร่มันถ้าไม่อยากให้ชีวิตอ่อนแอนะจัดการตัวเองให้ได้ในอิทธิบาท4คือถ้าจะสืบค้นวิมังสาเนี่ยต้องสืบค้นให้มันเป็นกุศลนะไม่ใช่สืบค้นนี่ดูเขาสิอัดเทปไปด้วยค่ะเขาพูดอย่างนี้จริงๆค่ะยังเทปไปเลยไม่ต้องมาพูดค่ะอีนี่มันชาวบ้านเข้าใจไหมพอละพรรษาก็หนึ่งสองสามกันแล้วเนี่ยนั่งตรงเนี้ยลองฝึกดูสิว่าเกิดใหม่เลยพรรษานี้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันสอดส่องในสิ่งที่มันเป็นเหตุผลสอดส่องเนี่ยวิมังสาเนี่ยสอดส่องนี่เลยอวิชชาควรมีไหมไม่มีเพราะละอะไรได้ละอะไรละราคะโทสะโมหะได้เนี่ยละได้แล้วเนี่ยอวิชชาจึงเปลี่ยนจากรู้ไม่จริงรู้มากรู้ผิดกลายเป็นรู้แจ้งเปลี่ยนเอาอ่างออกวิชาคือความรู้แจ้งทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเข้าใจนะโอเคดีมากเพราะนั้นมันจะสอดส่องในการอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นต่อไปอิทธิบาท4จบอินทรีย์5อินทรีย์5เนี่ยนึกถึงกำลังเลยมันมีความสามารถที่มันเคลื่อนด้วยอินทรีย์5นะคะมันก็จะมีศรัทธาศรัทธาในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยคือศรัทธาในธรรมที่จะทำให้เราเป็นอะไรคะพ้นทุกข์พอที่ปัจขยธรรมคือธรรมที่น้อมเอียงไปสู่นิพพานจำได้นะลูกเพราะฉะนั้นสัตทรินทรีย์คือมีความศรัทธาในโพธิปัจขยธรรมในธรรมที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์วิริยินทรีย์คือความเพียรในสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4เมื่อกี้ออกมาแล้วประหารอกุศลที่เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทำกุศลนั้นให้ที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ยั่งยืนสตรินทรีย์คือความระลึกได้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยสตรินทรีย์เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
สมาธินทรีย์คือความตั้งมั่นอันนี้ในฌานเลยให้เห็นตั้งแต่อะไรพอบารมีการกระทบนะมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดความสมมติถ้าเรารักษาใจดีแล้วอกุศลไม่มาแล้วอกุศลเก่าก็เอาออกแล้วมันจะเกิดปิติเห็นปิติสุขไม่เที่ยงลดลงไปเรื่อยๆคือเวลาที่เราใช้ชีวิตของเราฝึกจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยเราจะเดินฌานโดยอัตโนมัติได้เลยคือเราจะไม่เป็นคนที่แบบถกเถียงอยู่กับสิ่งที่มันไม่เข้าใจแบบโลกอะแต่ว่ามันจะสืบค้นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั้นเวลาที่เราเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีบังเอิญสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ได้บังเอิญสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วมันเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันมันมีปิติอยู่แล้วเราเห็นปิติสงบระงับเหลือสุขสงบระงับมันทำงานอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมคืออารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเลยมันเป็นอุเบกขาเอกคตาลมคือไม่ใช่อุเบกขาว่ากูไม่ยุ่งกับมึงด้วยความโกรธแต่มันเป็นอุเบกขาของจิตที่ไม่เข้าไปคล้องแวะกับสิ่งที่มันไม่เป็นมันไม่เป็นวิชาคือความรู้แจ้งนั่นแหละมันก็คืออวิชานั่นแหละเข้าใจไหมเธอต้องสงสารตัวเองกันแล้วนะฉะนั้นเวลาคนที่บอกว่าเขาอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมเนี่ยเขาไปถึงการเดินฌานแล้วค่ะไม่ใช่งมงายนะอีพวกเพ้อเจ้อเรื่องฌานงมงายก็เยอะนะจมอยู่ในฌานก็เยอะมากนะวิตกเนี่ยคือการดึงขึ้นมาการเดินฌานวิตกเนี่ยภาษาพอพูดว่าวิตกเนี่ยเรานึกถึงการปรุงแต่งยังมีอวิชชาแต่จริงๆวิตักกะออกเสียงจริงคือวิตักกะวิตักกะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการยกขึ้นมาตรึงขึ้นมายกขึ้นมาคือหมายถึงว่ามันตรึกอะมันเห็นเฮ้ยวันนี้มันรู้สึกโล่งโปร่งเบานะวิตักกะที่เรายกขึ้นมากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะวิจาระก็คือการเข้าไปพิจารณามันไม่ใช่วิจารณ์แบบอื่นๆมันเป็นการเดินวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตานี่คือฌานเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเราตั้งแต่วิตกวิจารณ์วิตักกะแล้ววิจารณ์พิจารณามีปิติเห็นวิตกสงบระงับวิจาระสงบระงับปิติสงบระงับเหลือสุขเราไม่แช่อยู่ที่ความสุขสุขก็สงบระงับถึงจะเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาลมนี่คือการทำงานแบบเดินฌานงั้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้เราจะขยายเรื่องนี้กันในอีกพีเรียดหนึ่งนะคะต่อไปพละ5หลายคนบอกว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าอินทรีย์5พละ5มันมีความใกล้เคียงนะคะแต่ว่าชื่อที่ต่างกันลองดูนะคะเมื่อกี้มันไปถึงการเดินฌานแล้วตัวสุดท้ายก็ใช้ปัญญาด้วยนะคะเมื่อกี้สไลด์เก็บไปเร็วหน่อยอะตัวที่5ก็เป็นปัญญาเหมือนกันหนูกลับไปที่สไลด์เดิมเมื่อกี้นี่อินทรีย์5เห็นไหมคะพอสมาธิเนี่ยมันมีความตั้งใจมั่นวิตกวิจารวิตักกะวิจาระปิติสุขเอกคตาอันเนี้ยคือเราเห็นเลยว่ามันอยู่ด้วยจิตเดียวคืออุเบกขาเอกคตาลมแล้วมันก็มีปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยก็คือความเข้าใจในอริยสัจ4มันเห็นแล้วว่าอริยสัจ4คือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละในฝ่ายทุกข์ดับชัดเจนนะคะทีนี้ไปอีกบทนึงหลายคนสงสัยหลายคนสงสัยเนี่ยคุณแม่เคยสอนแล้วนะเปรียบแล้วทีนี้พละ5เนี่ยมันมีศรัทธาเห็นไหมคะมันใกล้กันศรัทธาความเชื่อกำลังของการควบคุมสงสัยวิตกวิตกเนี่ยไม่มีแล้วมีศรัทธามั่นไม่สงสัยในคนอื่นศรัทธาในตัวเองนะคะสามารถเห็นความเชื่อในฝ่ายปัญญาที่เราควบคุมความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาไม่มีวิตกวิจารมันเข้าไปสู่การทำงานในระดับของการเดินฌานได้แล้วอ่ะคราวนี้วิริยะคือความเพียรควบคุมอันเนี้ยเราจะเห็นเลยในระดับเนี้ยเอาทางโลกเลยเนี่ยคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีพละไม่มีกำลังทำอะไรไม่ทำไม่เคยเห็นตัวเองแกร่งมาด้วยเรื่องอะไรแล้วไปให้สุดเลย
ล่อนไปเรื่อยๆเหมือนมีความรู้แต่เอาตัวไม่รอดนั่นแหละไม่ใช่เป็นวิริยะพละเพียรที่จะทำล่อนไปเรื่อยๆเอาตัวรอดมีเหตุผลข้างๆคู่ๆแต่อันนี้คนละเรื่องมันมีความเพียรไม่ที่จะเอาชนะคนอื่นเพื่อละอกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นนะคะมีสติพละคือระลึกได้ในกำลังของการควบคุมความประมาทและงมงายพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่ไม่ศีลพัตตะปรามาสไม่ยึดติดอยู่กับความงมงายละมันมีกำลังกระโจนข้ามโลกิยะที่ไม่ยึดติดอยู่กับความงมงายข้อปฏิบัติที่งมงายไปอ้อนวอนขอไปขูดตะเคียนไปเพื่อจะเอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งมันงมงายอ่ะเข้าใจเรื่องนี้นะว่ามันไปถึงความหลุดพ้นจากความงมงายแล้วสมาธิพละคือความตั้งใจมั่นกำลังการควบคุมความวอกแวกแบบฟุ้งซ่านแบบอันเนี้ยพวกตัดสินใจไม่คมไม่รู้สิยังไงดีล่ะก็แล้วแต่เธอแล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นก็เขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยไขว้เขวมั้ยเนี่ยพวกเนี้ยเธอเป็นมั้ยเป็นเธอเป็นเธอไม่มุ่งมั่นไปถึงนอกจากจะงมงายแล้วยังไขว้เขวอีกแต่เป้าของเราคืออะไรน้อมเอียงไปทางไหนนิพพานนะเราก็ต้องย้ำว่าเฮ้ยเราจะตั้งใจมั่นควบคุมไม่วอกแวกไม่มีอื่นนิพพานไม่ฟุ้งซ่านแล้วว่านิพพานมีไหมมีไม่มีพิสูจน์เลยแล้วก็ปัญญาพละเนี่ยคือบทพิสูจน์ของความรับรู้ในกำลังที่รันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสายกลางจริงๆสายกลางเลยไม่เกินไม่หย่อนไม่ตึงโอเคไหมเนี่ยค่ะมีปัญญาในกำลังของเราที่เดินอยู่บนสายกลางเลยไม่เกินพอดีควบคุมได้ชัดเจนเนาะก็เป็นปัญญาในมรรคภาวนาโอเคเนาะอ่ะต่อไปพ่อชงเจ็ดนี่พูดบ่อยเลยเมื่อวันก่อนซูมกับคุณหมอก็พูดเรื่องพ่อชงกับการดูแลคนป่วยกับการคนป่วยดูแลตัวเองซึ่งคุณแม่ตอนนี้ก็อาการที่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการเจริญโพชฌงค์มากในการทำงานเลยนะคือไม่ได้กินยาอะไรที่มันจะไปทำลายไอ้เม็ดเลือดขาวแล้วมันก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ทำมากคือเจริญโพชฌงค์เธอสวดโพชฌงค์ให้คุณแม่แต่เธอต้องเจริญโพชฌงค์ให้ตัวเองและคุณแม่เองก็เจริญโพชฌงค์อยู่ในทุกลมหายใจเลยต้องบอกเลยนี่สำคัญมากเลยสติสัมโพชฌงค์เนี่ยคือให้เห็นเลยสำนึกอยู่เลยว่าเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในภาษาเนี่ยท่านอาจารย์ใช้คำว่าใจอยู่กับกิจแต่คุณแม่จะย้ำว่ากายอยู่กับกิจเธอจะเข้าใจง่ายก็คือว่าเวลาที่เธอทำอะไรเนี่ยเธอจดจ่อเลยกายอยู่กับกิจเช่นเธอจะกินข้าวเธอต้องรู้ไม่ใช่ยกหนอย่างหนอไม่ใช่นะคำว่าอยู่กับกิจเนี่ยคือกายกับใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายอยู่กับกิจและจิตอยู่กับงานในที่นี้หมายถึงว่าจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งที่เธอกำลังเคลื่อนไหวอันนี้ค่ะคือสติสัมโพชฌงค์คือใจเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจนกระทั่งเราเห็นว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยมันคือการเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เข้าใจมั้ยโอเคต่อไปธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยคือความเฟ้นก็คือสืบค้นทดลองงานวิจัยเลยธรรมวิจยะเนี่ยคืองานวิจัยธรรมวิจัยเลยให้เห็นเลยว่าความเป็นผู้ที่แบบดึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วยกขึ้นนั้นขึ้นมาตรึกเนี่ยคือการเฟ้นธรรมแล้วสอดส่องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดและการดับเนี่ยค่ะคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือความเพียรที่จะละอกุศลเพียรที่จะไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรที่จะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเพียรให้ถึงนิพพานเลยล่ะและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนงั้นวิริยะอยู่ในทุกหมวดเลยต่อไปปิติสัมโพชฌงค์มันมาแล้วพอมีสติกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วจดจ่ออยู่ในปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นแล้วว่าการ
อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าอวิชชามีผลแห่งอวิชชาทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมีความเพียรชอบไปถึงนิพพานแล้วผลคือปิติคำว่าการโน้มเอียงไปสู่นิพพานเนี่ยมันจะทำงานอย่างร่าเริงปิติประโมทไม่ทำงานไปดาบไปอวดเก่งอวดดีไม่มีซึมเศร้าไม่มานะคะนั้นปิติมาเนี่ยซึมเศร้าไม่มีเนี่ยเข้าใจนะอันเนี้ยที่เราต้องโกรธไม่มีนะถ้ามาไปถึงปิติเนี่ยโกรธไม่มีเอาชนะไม่มีเถียงกันด้วยเหตุผลจะมาทำลู่แล้วอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะเหนือการเวลาเลยค่ะปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิคืออะไรคะความสงบทำงานด้วยความสงบพอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันเข้าถึงการสืบค้นให้เห็นว่าหลักการของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรแล้วเพียรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปิติมาแล้วยกจิตให้ประโมทมันสงบปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์คือมีใจตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวในอารมณ์นั่นหมายความว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการนั่งหลับตาสมาธิแต่ในทุกการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอิริยาบถไหนก็ได้จิตเป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธินั่งนาน3ชั่วโมงต่อวันแต่ลุกขึ้นมายังนินทาคนอื่นอันนี้เพี้ยนละงมงายละฉะนั้นทั้งวันเนี่ยมีสิ่งเนี่ยที่เป็นจิตที่เป็นสมาธิไม่พูดเรื่องเหลวไหลต่างคนต่างทำหน้าที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่ทำงานไปพูดคุยไปดึงกระชากเล่าเรื่องตัวเองไม่จบเลยไม่มีเลยนะลูกมันเช็คได้เลยนะจากพฤติกรรมของพวกเธอว่าไอเนี้ยไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนไม่จบเจ็บอยู่นั่นแหละเอาเหตุผลมาเถียงกันข้างๆคู่ๆถ้ามันถึงสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วมันแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาเอกคตาลมแล้วในอารมณ์ที่มันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นอุเบกขาเอกคตาลมมาเลยเห็นป่ะเห็นไหมพอจิตมันแน่วแน่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอุเบกขามาเลยอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือมีความเป็นมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้เนี่ยมันไม่ตึงมันไม่หย่อนเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้อย่างไรมันก็กลับมาที่ปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในพรรษาเนี่ยเดินทางอยู่ด้วยโพชฌงค์เจ็ดกันนะโอ้เลยไปครึ่งชั่วโมงนะแต่ตัดแล้วเนี่ยก็พอไหวนะงั้นคุณแม่สรุปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้ปิดรายการแต่ให้เห็นว่าฝ่ายของการทำงานที่อาจจะต้องไปดึงทำเขาเรียกว่าคือดูกระดาษแผ่นเดียวปุ๊บเห็นการอธิบายของคุณแม่ได้ทั้งหมดทำได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วนะไปเติมตรงส่วนที่มันเป็นต้นไม้หรือเราอาจจะทำตรงกลางนั่นน่ะให้มันเป็นความรู้แจ้งอะไรขึ้นมานะเพราะว่าถ้ามันเป็นต้นไม้มันก็จะดูเหมือนว่าอะไรคือรากมันจะวางแต่อันนี้ที่เขาวางเมื่อกี้นี่เขาวางแบบเขียนอะไรสะดวกแต่เราลองดูสิว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันซ้อนอยู่กับอะไรคะพอที่ปักขิยธรรมยังไงที่พอเข้าใจบทนี้คุณแม่ท้าพวกเธอเลยนะถ้าพรรษานี้นะพวกเธอปฏิบัติอย่างนี้แล้วคุณแม่จะสอนพวกเธอในวิธีการอธิบายแบบนี้นะเธอจะกลายเป็นคนที่เติบโตทางสติปัญญาเลยล่ะจะถึงนิพพานหรือไม่นะเราอย่าไปดูถูกตัวเองนะเราเย็นมันทุกขณะที่เราก้าวเลยเมื่อใดที่เราเจริญโพชฌงค์เจ็ดเราถึงนิพพานแล้วทุกก้าวที่เราเดินเลยลูกมันก็ทำงานอยู่กับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเราก็เริ่มแล้วเราเห็นอะไรแล้วกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่นี่ใจอยู่ที่อื่นไหมไม่ระแวงสงสัยรู้สึกไหมที่จะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมันไม่แล้วไงมันก็นิพพานน่ะสิพ่อชงเป็นเรื่องที่สำคัญรู้ปฏิจจสมุปบาทให้มากพ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แล้วนิพพานก็แจ้งเนี่ยโพธิปักขิยธรรมนะก็ขอบคุณแลกกันละกันเธอก็รดน้ำต้นไม้ไปคุณแม่ก็มาดูแต่เธออย่าลืมกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกับการรดน้ำต้นไม้ตรงนี้นะฝึกทำงานไปก็จะเห็นเอง
อันนี้เริ่มแตกแล้วนะต้นเดิมต้นเก่าก็แตกแล้วด้วยนะนะนี่ไงกิ่งนั้นน่ะเอาล่ะต้นไม้ก็ไม่ตายแล้ววันนี้มีเวลาก็ให้ตั้งใจสำหรับการที่คุณแม่ได้ออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าแล้วค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้เจอใครหรอกจะลงมาสอนคือสอนตรงเนี้ยต้องขอบคุณอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีคือมองเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจที่พวกเธอก็ดูแลต้นไม้ตรงนี้ได้อย่างมีกตัญญูต่อพระธรรมนะขณะนี้10:34พูดนิดนึงวันนี้เขาเก็บอ้าวแล้วไม่เอาไปทำอะไรเหรอฮะเอามาตั้งโชว์ฮะวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรคะนี่ตอนนี้คุณแม่เก็บดอกกุหลาบทุกวันเลยทั้งที่เราก็อยากเห็นเขาอยู่กับต้นแต่คุณแม่ตั้งใจนะถ้าเขาทำได้นะลองดูซิว่าวันนี้เขาจะทำสเปรย์กุหลาบเอาไปให้คุณหมอแล้วพยาบาลได้ไหมเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยใช้ครึ่งกิโลได้สเปรย์เลยอ่ะเนี่ยค่ะเราจะเก็บได้วันละกี่กิโลก็ตามให้เรานึกถึงเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่นะมองเห็นใครที่เป็นส่วนหน้าที่กำลังเบิร์นเอาเราส่งนี่ไปเลยชากุหลาบคือเราต้องช่วยก่อนเราอย่าคิดว่าเราจะไปขายเท่าไหร่เลยนี่ยังไม่พอแจกเลยแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครรับของคุณแม่โดยไม่ร่วมบุญเลยนะคุณแม่ว่าตอนนี้เราจะเอาผลิตภัณฑ์จากพาราฟานะเข้าช่วยบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแล้วก็บางทีมันก็เหนื่อยนะมันใช้เสื้อที่มันป้องกันมันเปิดขึ้นมาก็สเปรย์ให้มันสดหน่อยก็ยังดีแล้วมันก็เป็นวิตามินซีด้วยแล้วก็แจกไปพร้อมกับเกลือฮิมาลายันกั้วคอคือทำอะไรได้ให้ทำลองทำไปดูก่อนหาแพ็กเกจที่มันมอบความรักผ่านกระบวนการของพาราฟาร์มและสำหรับใครที่สนใจอย่างเช่นป้าตุ๊กหรือว่ามูลนิธิหรือว่าพี่ติ่งอย่างเงี้ยนะคะที่อยากซัพพอร์ตให้เราเนี่ยมีส่วนในการที่จะไปฉุดช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านจิตใจเนี่ยเราก็ถือว่าเอามาเป็นทุนหมุนเวียนในการที่จะทำให้เราสามารถไปได้ไกลโดยที่เราก็มีผู้ที่รักเราศรัทธาเราเกื้อกูลต่อพระศาสนาโดยการออกไปช่วยทำให้การซูมที่จะมีการเฝ้าสังเกตบุคลากรที่จะต้องเปลี่ยนพลังงานอย่าจมเกินไปอย่าหนักเกินไปอย่ารู้สึกโดดเดี่ยวเกินไปฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะวางแผนว่าเราทำงานเพื่อฉุดช่วยคนดังชื่อของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือผู้ที่ใช้คุณธรรมของท่านแล้วพาทุกคนข้ามพ้นตาราแปลว่าข้ามพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นทาราฟาร์มก็คือฟาร์มแห่งการฉุดช่วยที่จะทำให้คนข้ามพ้นจากความทุกข์นั้นเธอจงสาธุกับหัวใจของเธอที่ช่วยกันทำให้เกิดทาราฟาร์มลูกนั้นทุกการผลิตคุณแม่จะส่งเข้าไปสู่การช่วยเหลือในบริบทที่มันกำลังยากลำบากนี้ในทุกมิติเลยนะคะก็แจ้งให้ทราบเลยขอบคุณในทุกการสนับสนุนของลูกศิษย์นะคะก็มีอย่างหวานเนี่ยหวานก็บอกคุณแม่หมดแล้วอ่ะหนูจองไปที่เสถียร1หมดแล้วคุณแม่บอกมีอยู่ในเสถียร2แต่เขาบอกเขาพูดกับทิพย์ว่าเขาสั่งที่เสถียร1เนี่ยง่ายกว่าเพราะพวกนี้เขาทำบุญถวายดอกไม้พระอริยธาราทุกวันพระเลยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าหวานบอกตั้งแต่ทำมาไม่มีออเดอร์ไหนได้มากเท่ากับช่วงนี้เลยแสดงว่ามันมีคนที่ลำบากแล้วมันมีคนที่ไม่ลำบากลูกไอ้พวกไม่ลำบากเนี่ยก็จะส่งความช่วยเหลือโดยผ่านเราเนี่ยแหละเข้าไปโดยพระอริยธาราเนี่ยแหละคุณแม่ว่าถ้าเขามีคุณธรรมของพระอริยธาราเขาก็ไม่ลำบากอยู่แล้วล่ะจริงเปล่าล่ะก็ท่านใช้ปัญญาในการขจัดความกลัวนะแล้วก็ทำงานอย่างกรุณากันอย่างลึกซึ้งเลยอะไม่บ่นว่าด่าทอกันแล้วแล้วลงช่วยเลยยากยังไงมันก็ทำให้สำเร็จจริงๆนะคุณแม่เห็นดอกไม้คุณแม่นึกถึงหมอและพยาบาลเลยอ่ะเพราะว่าหมอจูนก็ดีใจมากเลยนะที่หมอจูนจะเข้ามาแบบเหมือนก็เป็นคนอีกรุ่นหนึ่งมาเป็นมือให้คุณหมอจ๋าด้วยเพราะคุณหมอจ๋าเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์เราอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราทุ่มเทกับเรื่องของการช่วยบุคลากรอย่าให้เบิร์นเอาท์นะคะ
ส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณแม่คิดว่าอาจารย์หมอพันพิมลอาจจะเอาไปประชุมเดี๋ยวลองดูว่าวันจันทร์จะสั่งการยังไงถ้าหมอจ๋านะคะคุณหมอมธุรดาที่รักเมื่อคืนนี้ได้คุยกันแล้วนะคะก็คงจะสะดวกต่อการที่จะใช้เสียงคุณยายกับโอกาสที่จะจัดเวลาให้เนี่ยเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเนี่ยค่ะสิ่งที่วันนั้นเอาไปที่ต้องฉีดวัคซีนใช่ไหมที่ปัญญานุกูลหมอจ๋าจับกุหลาบของเราไม่ปล่อยเลยนะดีใจที่เรามีอะไรถึงกันได้นะคะแล้วก็ไม่ยากหรอกถ้าเราออกมาสุขภาพคุณแม่ดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังอย่าใช้เปลืองอย่าติดอย่าเข้ามาสัมผัสใกล้นะคะก็วันนี้ขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้คุณแม่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งมากไปหน่อยแต่อยากจะบอกว่าคุณแม่สดนะแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ทำได้อะว่าเดี๋ยวก็ขึ้นพักแล้วก็ถ้าคณะแม่ชีเข้าใจกันมากขึ้นกำลังของคุณแม่ก็จะแข็งแกร่งจริงๆแล้วคณะแม่ชีจะมากน้อยขนาดไหนถ้าทุกคนแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองที่จะฉุดช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์มันก็คือโอสถที่ให้คุณแม่นั่นแหละคือคุณแม่ก็ไม่ได้เกลียดใครเลยนะคะเพราะมันก็ต้องห่วงใยแหละคนมันไม่เกลียดกันมันไม่สมน้ำหน้ากันนะแล้วมันก็อยากช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไปด้วยกันนะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะพรรษานี้เรามีธรรมะโพธิปักขิยธรรมน้อมเอียงไปสู่นิพพานด้วยกันค่ะมีดวงตาเห็นธรรมนะคะถ้าใครอยากบวชมาสมัครเลยค่ะตอนนี้วันที่17เราจะบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์นั่นแหละค่ะบวชที่นี่เลยเพราะเข้ากรุงเทพไม่ได้คุณแม่ก็คงอยู่ที่นี่เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับผู้หญิงที่อยากมีสติถ้าสติมีสติผู้หญิงจะเป็นสิ่งที่โลกพึ่งได้ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ